อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งช่อง TVB ไทย Action เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับไม่มีใครคิดหรอกว่าตระกูลหลัวสมควรไปฆ่าเจ้าอินไผ่ที่เขต8เป็นแค่ภาพลวงตาฆ่าเด็กผู้ชายเป็นจุดคลายแม็กซ์ถ้าอิงหัวไม่ดื้อเกินไปผมคงไม่ต้องเสียสละห้าวใจคุณก็รู้ว่าฉันอยากฆ่าพวกพี่น้องหลัวมี่หลิงคุณนายหลัวจะยืมมีดฆ่าคนอิงหัวช่วยคุณฆ่าพวกเขาได้ดึงมันกับแก้แค้นเกี่ยวอะไรกันอีกไม่นานฉันจะจัดงานแต่งให้เขาอาจจะหลอกล่อหลัวมี่โอมาฆ่าเขาตายได้ตอนนี้เธอไม่ต้องคิดอะไรแล้วตั้งใจแต่งกับเดฟก็พอคนที่ฉันชอบคือหลัวมี่โอเธอจะชอบเขาต่อก็ได้แต่เธอต้องแต่งกับเดฟเท่านั้นฉันยอมตายดีกว่าถ้าจะมาบังคับกันแบบนี้หมอเย็บแผลให้แล้วแผลไม่ลึกมากนอนพักสังเกตอาการอีกวันก็กลับบ้านได้แต่ว่าต้องกินยาให้ตรงเวลามาหาหมอตามนัดขอบคุณค่ะคุณหมอจริงสิฉันตรวจร่างกายไว้อีกนี่นาผลออกมาหรือยังคะผลบอกว่าคุณตั้งครรภ์2เดือนกว่าแล้วครับหมายความว่าฉันท้องแล้วเหรอทำไมเยี่ยมลี่เย่สบายดีหรือเปล่าฉันไม่เป็นไรแผลไม่ลึกมากเลือดออกนิดหน่อยเลือดออกเหรอมีอะไรปรึกษาฉันสิทำไมคิดสั้นโง่ๆเดฟไม่ว่าฉันจะพูดอะไรไปนายก็ยินดีช่วยใช่ไหมฉันไม่อยากกลับบ้านช่วยพาฉันไปจากที่นี่ทีได้สิแต่ข้างนอกมีคนเฝ้านะนายขับรถมาใช่ไหมเดี๋ยวนายลงไปรอฉันที่ลานจอดรถนะฉันจะหาทางลงไปหานายได้เวลาทานยาแล้วค่ะงั้นฉันไปก่อนนะหนีนะคุณหนูหยุดนะคุณหนูอย่าหนีนะคุณหนูอย่าหนีนะครับปล่อยฉันเดี๋ยวนี้นะปล่อยฉันสิลี่เย่เอ้ยลี่เย่ยังไงเธอก็หนีไม่พ้นเมื่อไหร่ถึงจะยอมเชื่อฟังเลิกสร้างปัญหาให้ฉันได้แล้วอาทำแต่เรื่องชั่วสักวันฟ้าจะผ่าหัวตายเป็นเพราะจู้อิงไถตามใจจนเคยตัวเขาสอนเธอไม่เป็นใช่ไหมฉันสอนเดี๋ยว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 เหลินอี้เหลินอี้จะเย็นๆก่อนสิใช้ไม้แข็งไม่มีประโยชน์หรอกคืนทำร้ายกันอีกจะยิ่งวุ่นวายนะซอกล้าพูดได้ยังไงฉันรับซอกลับมาเพื่ออะไรเราจะให้ซอช่วยเกลี้ยกล่อมเขาฉันไม่เห็นเขาเชื่อฟังซอเลยสักคำคนแบบนี้ไม่สอนไม่ได้ต้องเจอดีตบสิกล้าแต่ต้องฉันแม้แต่ปลายเล็บฉันจะเปลี่ยนใจทันทีอะไรของเธออีกเนี่ยฉันรับปากก็ได้ฉันจะแต่งกับเดฟเธอคงไม่ได้โกหกเราใช่ไหมฉันเหนื่อยแล้วขี้เกียจสู้กับคุณแล้วถือซะว่าฉันยอมแพ้ฉันแค่อยากไปจากที่นี่ให้เร็วที่สุดไม่อยากเห็นหน้าคนสารเลวอย่างคุณอีก อะไรนะคุณหนูท้องกับหลัวมี่โอ้ยเหรอดีใจไม่ว่าระวังน้ำลายด้วยสิขอโทษค่ะแล้วหมอบอกไหมว่าตอนนี้ท้องได้กี่เดือนแล้วประมาณ2เดือนมั้งอ๋อมีหน้าล่ะช่วงนี้ถึงได้คลื่นไส้อาเจียนเวียนหัวอยู่เรื่อยที่แท้ก็ท้องแล้วงั้นต้องกินเยอะๆเลยนะคุณหนูหิวไม่เป็นไรลูกในท้องหิวจะแย่เอาพอแล้วเอ๊ะแล้วจู้เหลินอี้รู้เรื่องนี้หรือยังคะให้ดูได้ยังไงฉันบอกหมอแล้วว่าช่วยเก็บไว้เป็นความลับให้ด้วยแม้แต่เดฟก็ไม่รู้ขอยิงชั่วหน่อย
แต่ว่าอีกไม่กี่เดือนท้องก็จะโตนะอยากจะปิดก็ปิดไม่มิดหรอกถึงตอนนั้นค่อยว่ากันเมื่อกี้นี้ฉันเล่นละครตบตาจู้เหลินอี้ไว้ฉันบอกว่าฉันยอมแต่งกับเดฟแล้วฉันว่าเขาคงไม่สงสัยหรอกป้ายวิญญาณหวังเฮ้าเป็นไงบ้างลี่เย่ยอมแต่งงานหรือยังเมื่อกี้ฉันกล่อมสำเร็จเขายอมแต่งแล้วเขายอมแต่งแล้วก็รีบจัดงานสิหลัวมี่โอจะได้รีบมาตายฉันรู้แล้วแต่ยังไงซะตระกูลจู้กับใต้มีหน้ามีตาต้องจัดงานแต่งให้หรูหราใหญ่โตเขาต้องใช้เวลานิดหนึ่งฉันรู้ว่าคุณอยากดองญาติกับตระกูลใต้เพราะอยากให้ฐานะมั่นคงแต่เป้าหมายของฉันมีอย่างเดียวนั่นคือฆ่าหลัวมี่โอเรื่องนี้ฉันรู้ฉันจะคุยกับคุณใต้ให้นะเอาเป็นว่าเรียบหรูประเด็นคือเร็วแล้วหลัวมี่หลินล่ะใจเย็นๆหน่อยสิค่อยๆเดินทีละก้าวเอาเป็นว่าจัดการหลัวมี่โอก่อนส่วนหลัวมี่หลินฉันมีวิธีหลอกเขามาติดกับเดินทีละก้าวเหรอจะให้ฉันรออีกนานแค่ไหนฉันหวังดีต่อเธอจริงๆก่อนหน้านี้เธอวู่วามเกินไปเกือบจะตายไปแล้วด้วยเชื่อฉันนะต้องอดทนหน่อยนอกจากหลัวมี่หลินหลัวมี่โอยังมีหลัวมี่เทียนอีกนี่ต่อเขาเป็นเจ้าชายนิทราอยู่ฉันก็อยากจะฆ่ามันคนแท้หลัวฉันไม่ปล่อยแม้แต่คนเดียวหรอกเท่าแก่จู้มีคนมาหาค่ะเท่าแก่เนี้ยมีอะไรทำไมมาหาฉันด่วนเลยเกิดอะไรขึ้นกับโรงแรมหรือเปล่าเอ้ยไม่มีอะไรที่โรงแรมหรอกแต่พวกเรารู้ว่าเจ๊ได้เป็นเท่าแก่ตระกูลจู้ทุกคนตกใจกันมากก็เลยส่งฉันเป็นตัวแทนมาถามหน่อยปรากฏว่าเรื่องจริงฉันเป็นเท่าแก่จู้มีเป้าหมายเดียวเท่านั้นนั่นคือแก้แค้นให้เข้าใจแล้วเท่าแก่จู้ล่ะอย่าถามถึงเขาเป็นไงบ้างฉันไม่อยู่ที่โรงแรมพวกนายจัดการได้ไหมอู้งานหรือเปล่าช่วงนี้ลูกค้าโรงแรมรู้เหอะเยอะมากทุกคนทำงานหัวหมุนไปหมดไม่มีเวลาอู้หรอก แต่พอไม่มีเท่าแก่เนี้ยอยู่ที่ร้านด้วยพวกเราไม่ค่อยชิน2วันก่อนพี่แม็กซ์บอกว่าเกิดเรื่องกับเท่าแก่จู้ก็เลยเรียกมาช่วยคนที่เมืองเทียนหนันเขามาหาเจ้มาไม่มาฉันไม่อยากรู้เรื่องของเขากับอิงไถอ๋อเมื่อกี้เจอจู้เหลินอี้ด้วยนะก่อนหน้านี้เจ้ไล่เขาไปแล้วนี่ทำไมเขายังอยู่ที่นี่อีกเจอหน้าก็ถามนู่นถามนี่ฉันพูดแล้วนายจะเข้าใจเหรอพวกเราแค่เป็นห่วงเจ้หลังจากนี้เจ้จะทำยังไงต่อจะเป็นเท่าแก่จู้อยู่ที่นี่ต่อไม่เป็นเท่าแก่เนี้ยแล้วเหรอฉันจะกวาดล้างตระกูลหลัวอีกไม่นานหลัวมี่โอจะมาช่วยลี่เย่ฉันจะฆ่าเขาก่อนเลยตามด้วยพี่ชายเขาอีก2คนเท่าแก่เนี้ยรู้จักกันตั้งนานฉันไม่เคยเห็นเจ๊ทำหน้าแบบนี้ใช่ต้องแก้แค้นให้ห้าวใจแต่ทำไมไม่ค่อยเป็นค่อยไปสื่อความจริงให้กระจ่างก่อนล่ะทำไมนายทำตัวเหมือนผู้หญิงพูดจาเซาซีไร้สาระตอบมาคำเดียวนายเข้าข้างฉันไหมเข้าข้างอยู่แล้วฉันแค่นี้ก็พอคำเตือนน่ะฉันฟังมาเยอะแล้วอย่ากวนใจฉันอีกฉันส่งลูกน้องตามหาจนทั่วหมดแล้วโรงพยาบาลศูนย์พักฟื้นแม้แต่หมอเถื่อนก็ยังไปหามาแล้วแต่ก็ไม่เจอคุณชายรองข้อพี่รองไปซ่อนไว้ที่ไหนกันแน่นะเอางี้ไหมคุณชายสี่จับแม่เล็กมาแล้วก็บังคับให้พูดดูสิว่าปากกับกำปั้นอะไรจะแข็งกว่ากันนี่หัวนายสิแข็งคิดว่าคุณนายหลัวเป็นจิ๊กโก้ข้างทางเหรอบอดี้การ์ดเดินตามเป็นฝูงยังไม่ทันเข้าใกล้ก็โดนยิงจนพุนเล่าหน้าตาไม่ดีหัวสมองก็ยังไม่ดีอีกฮะเข้ามายาที่หมอสั่งให้เตรียมเรียบร้อยแล้วนะคะขอบใจเคที่คุณชายคุณชายสี่คุณชายสี่คุณชายสี่เกิดเรื่องใหญ่แล้วเกิดเรื่องใหญ่แล้วหลี่เย่เขาคือเขาเกิดอะไรขึ้นกับพี่เย่เหรอเขาจะแต่งงานกับคนอื่นที่เมืองเทียนหนานเออคนของตระกูลจู้บังคับหลี่เย่แต่งงานกับเดฟแน่ๆฉันต้องไปช่วยเขาแต่ถ้านายไปคนเดียวจะเสี่ยงเกินไปหรือเปล่าฉันไม่สนใจหรอกค่อยว่ากันอีกทีแต่ตอนนี้พี่ใหญ่เป็นแบบนี้พี่รองก็ไม่รู้ว่าอยู่ไหนเธอคนเดียวรับมือไหวไหมที่สำคัญสุดคือนายไปช่วยลี่เย่เรื่องทางนี้ฉันจัดการให้ได้ลำบากเธอแล้วเอาเป็นว่าฉันช่วยลี่เย่แล้วจะรีบกลับมาเลยนี่คือยาแก้อาเจียนกับยานอนหลับถ้าพี่ใหญ่อยากยาขึ้นมาเธอก็เอาให้เขากินมันช่วยบรรเทาได้แต่จะเลิกได้หรือเปล่าขึ้นอยู่กับความเข้มแข็งของเขาฉันรู้แล้วจริงสิจะให้เจ๊หนีหมงช่วยนายลักลอบเข้าเมืองทินหนันไหมไม่ต้อง
พี่แม็กซ์เคยพาฉันข้ามไปแล้วฉันรู้วิธีข้ามไปตอนนี้ดอร่ายังไม่กลับจากบริษัทเรารีบไปกันเถอะเอ๊ะสะพายกระเป๋าเป้จะไปไหนเหรอหรือว่าจูเลียจะแต่งงานก็เลยจะไปช่วยที่เมืองเทียนนันเหรอใช่แล้วยังไงผมก็ต้องไปช่วยลิเย่อย่าขวางทางผมนะฉันแค่จะเตือนสตินายฆ่าฮิวโก้ตายถ้าไปเทียนหนันตอนนี้พวกเขาจะปล่อยนายไหมนายไม่กลัวตายเหรอมันก็เรื่องของผมคุณไม่ต้องยุ่งดอร่าถ้าคุณยังพอมีน้ำใจสักหน่อยฉันขอร้องคุณอย่าพูดอะไรที่ไร้สาระเลยฟังพวกเธอพูดแบบนี้ฉันเจ็บและเสียใจมากเลยฉันเป็นคนดีไม่งั้นคงไม่เตือนนายนะมิโอนายเป็นคนที่มีน้ำใจจริงๆก็ได้นายไปเถอะจ้ะงั้นฉันไปนะเธอระวังตัวด้วยเดี๋ยวฉันไปส่งนายมอลลี่ยอมออกมาแล้วเหรอฉันนึกว่านายไม่กล้ามาหาฉันสิเธอเรียกฉันออกมามีอะไรเหรอนายรู้ไหมว่ามี่โอไปหาลี่เย่ที่เมืองเทียนนันแม่เล็กบอกฉันแล้วนายยังจะเรียกเขาว่าแม่เล็กอยู่อีกเหรอนายไม่เชื่อหรือว่าเขาทำร้ายนายอยู่ก็ฉันคิดไม่ตกไงทำไมเธอกับพี่โอถึงบอกว่าแม่เล็กทำร้ายเราเขาจะทำแบบนั้นทำไมก็เพราะเท่าแก่หลัวเคยฆ่าอดีตสามีของเขาตายไงฉันนึกไม่ถึงเลยว่าเธอจะเป็นลูกแท้ๆของเขามีเรื่องราวมากมายที่เราคิดไม่ถึงหรอกแต่ที่ฉันคิดไม่ตกที่สุดก็คือในอดีตนายเป็นพี่ใหญ่ที่พวกเราพึ่งพาได้ไม่กลัวฟ้าไม่กลัวดินไม่มีอะไรยากสำหรับนายเลยแต่นายในตอนนี้กลายเป็นคนที่ทำให้ฉันห่วงที่สุดฉันขอโทษฉันก็ไม่รู้ว่าทำไมตัวเองถึงเป็นแบบนี้ฉันก็อยากเลิกยาแต่ว่าฉันทำไม่ได้พอไม่กินยาก็ทรมานเหมือนถูกมดกัดทั้งตัวปวดหัวก็มากด้วยมิลินนับวันนายก็ยิ่งถลำลึกพึ่งยาเสพติดถ้านายยังไม่ตัดสินใจเลิกยาและจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมไม่ได้ไม่มีใครช่วยนายได้นะถ้านายไม่อยากถูกดาราควบคุมแล้วก็คนที่นายพึ่งได้ตอนนี้ก็คือตัวนายเองแล้วฉันต้องทำยังไงล่ะมอลลี่พอนายกลับไปก็เอายาที่ดาราให้ทิ้งไปซะถ้ามีอาการอยากยานายกินยาพวกนี้แทนยาห่อนี้มีโอฝากไว้ให้นายช่วยบรรเทาอาการอยากยาได้แต่สุดท้ายแล้วนายต้องเข้มแข็งจริงๆถึงจะเลิกได้มิลินฉันเอายามาให้จ้ะไม่ต้องผมจะกินยาของมิโอเอากลับไปเถอะยาของมิโอดีเหรอไม่กลัวปวดหัวอีกเหรอไม่ต้องเล่นละครแล้วมอลลี่เล่าความจริงให้ผมฟังหมดแล้วผมให้คุณใช้ยาควบคุมผมหรอกผมไม่อยากเห็นหน้าคุณไปซะแม้แต่นายก็คิดว่าฉันเป็นแบบนั้นถ้าฉันจะทำร้ายนายให้คนมาเล่นงานก็ได้ทำไมฉันต้องทำตั้งมากมายเพื่อช่วยนายใช่พ่อของนายทำหลายอย่างที่ผิดต่อฉันแต่พอเขาตายทุกอย่างก็จบไปหมดแล้วฉ
ันเลี้ยงพวกนายเองกับมือฉันทำใจแก้แค้นกับพวกนายไม่ลงหรอกนะถ้าคุณยิ่งใหญ่อย่างที่คุณพูดทำไมถึงเอามีดเถียนไปซ่อนไว้เพื่อข่มขู่เราฉันไม่ได้เอาเขาไปซ่อนไว้แต่ฉันให้หมอที่ดีที่สุดรักษาเขาอยู่มอลลี่นั่นแหละที่ไม่เชื่อที่ฉันพูดฉันอธิบายตั้งหลายรอบแล้วถ้าเขาหายดีฉันจะรีบพาพวกนายไปเยี่ยมเขาเลยข้ออ้างข้ากูคูกล้าพูดได้ไงจะเชื่อก็ดีไม่เชื่อก็ช่างที่ฉันจะพูดมีแค่นี้ฉันวางยาไว้ตรงนี้นะถ้ายาของมิโอได้ผลจริงๆนายก็ทิ้งยาฉันไปไม่รบกวนแล้วค่อยๆ คิดนะจ๊ะอ๋ออาซินยาที่มี่โอจ่ายให้มี่หลินมี่หลินกินแล้วไม่สบายเดี๋ยวเธอเอายาห่อนั้นทิ้งไปเลยนะได้ค่ะคุณนายพวกเราจัดงานแต่งให้ลี่เยี่ยกันผ่อนคลายหน่อยสิอย่าทำตัวเหมือนทุกคนล่วงเกินเธอคุณนายจู้คะถ้าคุณหนูอยากแต่งงานจริงๆฉันมีแต่จะดีใจแต่ว่าตอนนี้คุณกับเสียอี้บังคับเขาฉันจะยิ้มออกได้ยังไงคุณนายจู้ฉันรู้ว่าคุณนายรักคุณหนูมากเลยทำไมครั้งนี้ถึงช่วยเสียอี้ไม่ช่วยคุณหนูล่ะพูดจาเพ้อเจ้ออะไรอีกที่ฉันรับปากเรื่องแต่งงานเพราะฉันคิดว่าเดฟเป็นที่พึ่งพาที่ดีฉันดูออกว่าเดฟรักลี่เยี่ยมากให้ความสุขเขาได้แน่นอนต่อให้เหลินอี้ไม่เอ่ยปากให้ฉันช่วยฉันก็ทำแบบนี้อยู่ดีแต่ว่าคุณหนูเขาแต่อะไรเยอะแยะตอนนี้ลี่เยี่ยคิดได้แล้วรับปากเองว่าจะแต่งงานกับเดฟเธอก็ไม่ต้องพูดมากแล้วนะฉันขอไปห้องน้ำนะคะไปห้องน้ำใช่ไหมจะทางนี้ชอไม่นึกว่าตระกูลจู้ก็เกิดเรื่องด้วยยังดีที่พี่แม็กซ์เจอผมพอดีไม่งั้นตายตอนไหนคงยังไม่รู้ตัวขอบคุณครับจู้เหลินอี้ไปจบตระกูลใต้ก็เลยบังคับลี่เยี่ยแต่งงานกับเดฟยังดีที่อิงไถวานฉันไปหาลี่หัวก็เลยบังเอิญเจอนายเท่าแก่จู้ไม่ว่ายังไงก็อยากให้ลี่เย่แต่งกับเดฟนะครับไม่ต้องห่วงฉันกำลังวางแผนช่วยเขาแล้วจริงสิเมื่อกี้พวกคุณเล่าว่าบริการของตระกูลหลัวไปที่เขต8ฆ่าลูกชายของจู้อิงหัวตายพวกคุณจำผิดคนหรือเปล่าไม่ผิดอย่างน้อยฉันจำบริการคนหนึ่งได้เขาชื่ออาหลงไม่น่าเป็นไปได้นะครับทำไมแล้วฉันได้ยินอาหลงพูดเองกับหูยอมรับว่าเขาฆ่าห้าวใจพี่ชายนายส่งคนไปนายไม่รู้หรือเปล่าต้องไม่ใช่พี่ใหญ่แน่ๆตั้งแต่คุณพ่อเสียไปพี่ใหญ่สะเทือนใจมากเลยช่วงนี้เขาติดยาด้วยซ้ำตัวเองเอาตัวไม่รอดจะมาสนใจเรื่องพวกนี้เหรอครับแล้วคนที่กุมอำนาจตระกูลหลัวตอนนี้เป็นใครกันแน่จิตแท้สิทธิ์พี่ไฮถูกล้วสู้ฆ่าตายนี่เองฉันเคยคิดว่าดอร่าเห็นแก่อำนาจของพ่อนาถึงแต่งงานกับเขาเขาทำทีเป็นรักเท่าแก่หลวงมากที่แท้ก็วางแผนเพื่อแก้แค้นให้สามีผมอยู่กับแม่เล็กหลายปีคิดตลอดว่าเขาเป็นคนดีเคารพรักเหมือนแม่แท้ๆแต่ที่แท้เขาปกปิดคดีไว้มากแต่ว่าเป้าหมายของเขาคือแก้แค้นตระกูลหลวงแต่ทำไมถึงส่งคนไปฆ่าฉันที่เขต8เดือดร้อนจนเข้าใจต้องตายด้วยล่ะมาขนาดนี้แล้วเราอย่าเพิ่งวิเคราะห์กันเลยสำคัญที่สุดก็คือต้องรีบบอกอิงหัวดอร่าเป็นคนสั่งฆ่าห้าวใจไม่ได้เกี่ยวอะไรกับมี่หลินกับมี่โอเลยเขาถูกความแค้นบังตาฟังแต่จู้เหลินอี้คนเดียวประเด็นคือตอนนี้เขายอมพบเราหรือเปล่ายังไม่รู้ว่ายังไงมู่ชุนจู้เหลินอี้แน่นอนเขาบอกปิดเท่าแก่นี้แล้วส่งเกอเต๋อมาฆ่าเท่าแก่จู้ยังดีที่อิงไถปลอดภัยแต่ฉันรู้ว่าจู้เหลินอี้ไม่ยอมรามือแน่นอนคนอย่างเขาเหรอฉันจะคุยกับเท่าแก่เนี้ยเองดูที่จะเหิมเกลิมได้แค่ไหนอย่าเลยตอนนี้อิงหัวเชื่อจู้เหลินอี้พูดไปก็ไม่มีประโยชน์เท่าแก่เนี้ยเปลี่ยนไปแล้วจริงๆแววตาของเขาไม่ต่างกับข้าคนเลย
ฉันเตือนสติเขาแต่พูดแค่คำสองคำเขาก็ของขึ้นทันทีรู้ไหมว่าเขาจะทำอะไรบังคับให้จูเลียแต่งงานจะได้หลอกล่อหลัวมี่โอออกมาเขาบอกว่าจะฆ่าหลัวมี่โอก่อนค่อยฆ่าหลัวมี่หลินนายช่วยนัดเขาออกมาให้หน่อยสิฉันว่าฉันไม่มีอะไรจะพูดกับเขาฉันไม่รบกวนเวลาเธอนานหรอกจะพูดอะไรล่ะอย่าเปลืองน้ำลายเลยฉันไม่อยากฟังฉันไม่ได้มาห้ามเธอแก้แค้นถ้ารู้ว่าใครบงการอยู่เบื้องหลังเพื่อห้าวใจแล้วฉันไม่ต้องใช้สมองคิดก็ฆ่าเขาตายทันทีถ้านายคิดแบบนี้จริงนายก็มาหาฉันได้เลยมาช่วยฉันอย่างเปิดเผยไม่เห็นต้องหลบซ่อนๆให้มู่ชุนหลอกฉันออกมาเพราะเจตนาของฉันไม่อยากเห็นเธอฆ่าคนดีตายตอนนี้เป้าหมายของเธอคือหลัวมี่โอใช่ไหมใช่แต่เขาเป็นหมอเขาเป็นคนที่ดีมากเขาไม่เคยทำอะไรผิดศีลธรรมเขาไม่เกี่ยวด้วยแล้วไงล่ะหลัวมี่โอแซ่หลัวนะเพื่อแก้แค้นแล้วเธอจะฆ่าคนแซ่หลัวให้หมดเลยเหรอเธอไม่เพียงแย่งเก้าอี้อิงไถไปแถมยังบังคับลี่เย่แต่งงานเธอทำแบบนี้ไม่ผิดต่อพวกเขาเลยถูกต้องฉันผิดต่อพวกเขาพอฉันแก้แค้นให้เฮาใจแล้วฉันจะคืนชีวิตของฉันให้พวกเขาเองเธอรู้จักดอร่าไหมไม่รู้จักเขาเป็นแม่เล็กของหลัวมี่หลินพอหลัวสู้ตายไปคนที่กุมอำนาจก็คือเขาฉันสงสัยว่าคนที่สั่งฆ่าอิงไถก็คือดอร่าไม่เกี่ยวกับหลัวมี่หลินเลยหลักฐานล่ะยังไม่มีฉันขอเวลาหน่อยนายทำตัวเหมือนอิงไถไม่ยอมช่วยฉันอย่าคิดว่าพูดชื่อใครสักคนแล้วจะรับโทษแทนพวกแซ่หลัวได้นะนายปัญญาอ่อนหรือเปล่าเท่าแก่นี้ฟังพี่แม็กซ์พูดบ้างเถอะห้าวใจตายพวกเราเสียใจกันทุกคนห้าวใจอยู่บนสวรรค์ก็คงไม่อยากเห็นเจ๊ขาดสติเหมือนที่เป็นอยู่ตอนนี้หรอกกินบนเรือนขี้บนหลังคาหุบปากไปเลยแต่ฉันก็ขอบใจนะที่นายมาบอกข่าวนี้ให้ฉันรู้ในเมื่อเขาก็น่าสงสัยงั้นก็รอให้ฉันฆ่าพี่น้องแซ่หลัวให้หมดก่อนแล้วค่อยฆ่าเขาด้วยรับรองฉันจะไม่ละเว้นแม้แต่คนเดียวเข้ามาฉันมีเรื่องจะถามเธอนั่งสิถามอะไรพี่ฟังคนอื่นพูดเป็นด้วยเหรอฉันจะถามว่าเธอรู้จักดอร่าไหมรู้จักแม่เล็กของมิโอเขาเป็นคนยังไงก็คนดีนั่นแหละตอนเท่าแก่หลัวอยู่ไม่ยอมให้ฉันคบกับมิโอยังดีที่ได้เขาช่วยเท่าแก่หลัวถึงยอมทำไมเหรอเธอสงสัยว่าการตายของห้าวใจเกี่ยวกับเขาเหรอเธอคิดยังไงล่ะไม่รู้สิแต่คงไม่ใช่มั้งฉันจะถามแค่นี้แหละมู่ชุนพาเขาไปส่งที่ห้องลูกผู้พี่ฉันชอบหลัวมิโอมากเลยอย่าบังคับฉันแต่งกับเดฟเลยพี่ปล่อยฉันไปได้ไหมเธอขอให้ฉันปล่อยเธอแล้วทำไมวันนั้นพวกเขาไม่ปล่อยเฮาใจล่ะที่เฮาใจตายไม่เกี่ยวกับพวกเขาจริงๆฉันรู้ว่าพี่รักสามีพี่มากตอนที่เขาตายจากไปพี่คงจะเศร้าโศกเสียใจถ้างั้นพี่ก็คงเข้าใจตอนนี้ฉันรู้สึกยังไงบ้างทำไมพี่ถึงใจร้ายพรากพวกเราจากกันแถมยังจะฆ่าเขาด้วยฉันขอร้องเธอลูกผู้พี่ปล่อยฉันไปเถอะและเว้นมีโอเถอะนะฉันขอโทษฉันทำไม่ได้ฉันขอร้องล่ะลูกผู้พี่ฉันแต่งงานกับเดฟไม่ได้จริงๆเพราะว่าฉันท้องกับมีโอแล้ววันที่ฉันเข้าโรงพยาบาลหมอบอกว่า2เดือนกว่าแล้วพี่ถือซะว่าสงสารฉันสงสารลูกฉันก็ได้ปล่อยฉันไปเถอะปล่อยฉันไปหาหลัวมี่โอฉันขอขอบคุณพี่ทั้งชีวิตเลยพอได้แล้วพาไปส่งที่ห้องลูกผู้พี่เท่าแก่นี้นี่เธอต่อยฉันเลยอะไรนะตอนนี้ไม่มีใครอยู่เดี๋ยวเข้าไปนายปล่อยฉันไปเหรอฉันไม่อยากเห็นเท่าแก่นี้ผิดแล้วผิดอีกเดี๋ยวเข้าไม่งั้นจะหนีไม่ได้นะขอบคุณค่ะโอ้ย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 โ
เฮ้ยจะไปไหนว้าร้อยสันดานแก้ไม่หายวิ่งแต่ฉันเหรออย่านะอย่าแตะท้องเขาเขาท้องอยู่ฉันจะเอาชุดของคุณหนูไปซักได้เจฟงห้องของฉันรกมากเลยเจช่วยไปเก็บให้ตอนนี้เลยได้ไหมได้จะไปเดี๋ยวนี้จ้ะขอบคุณครับมูชุนคุณหนูรู้ว่าพี่เป็นคนดีก็เลยมีเรื่องจะไหว้วานพี่หน่อยอะไรเหรอแล้วอยากให้พี่ช่วยติดต่อหลวงมิโอพอดีเลยฉันกำลังจะหาโอกาสบอกเธอว่าหลวงมิโออยู่ที่เมืองเทียนหนานถ้าแก่จู้อยากให้ฉันพาเธอไปพบดีเลยมู่ชุนตีหัวเข้ามาก่อนเท่าแก่จู้คิดถึงจังเลยคุณปลอดภัยก็ดีแล้วค่ะฉันก็คิดถึงเธอกับลี่เย่แล้วลี่เย่เป็นยังไงบ้างฉันมีข่าวดีจะบอกคุณค่ะลี่เย่ท้องกับคุณแล้วนะลี่เย่ท้องเหรอยินดีด้วยนะแต่ลี่เย่อยู่ในตระกูลจู้จะยิ่งอันตรายเราไม่มีเวลาแล้วต้องไปช่วยเขาอย่าเพิ่งวู่วามตั้งสติหน่อยคุณจะให้ผมมีสติยังไงจู้เหลินอี้ให้คนเฝ้าที่บ้านเยอะเลยใช่ไหมใช่แล้วบริการอยู่เต็มบ้านไปหมดเลยบวกกับเท่าแก่เนี้ยอยู่พวกคุณไม่มีทางบุกเข้าไปตรงๆได้เอาอย่างงี้ไหมวันที่จัดพิธีไปช่วยลี่เย่ที่โบสถ์กันช่วยที่โบสถ์ฉันว่ายิ่งยากพวกเขาเตรียมกับดักไว้แล้วแน่วิธีที่ทำได้คือปล้นคนกลางทางความหมายของเท่าแก่จู้คือวันแต่งงานปลดเจ้าสาวเหรอใช่แล้วจู้เหลินอี้กับอิงหัวถึงตอนนั้นจะนั่งรถไปโบสถ์พร้อมกับลี่เย่พวกเรารวมกันก็อาจจะสู้เขาไม่ได้ดังนั้นถ้าอยากช่วยคนสำเร็จงานนี้ต้องให้ลี่หัวช่วยให้ช่วยยังไงคะวันนั้นเธอต้องหาทางให้อิงหัวกับจู้เหลินอี้ไปที่โบสถ์ก่อนเราถึงจะมีโอกาสช่วยลี่เย่กันแต่ฉันกลัวว่าพวกเขาจะไม่หลงกลง่ายๆจะใช้วิธีไหนก็ช่างไม่ค่อยหาเรื่องกันใหม่จะกับลี่หัวออกมานานไม่ได้ถ้าออกมานานเกินไปเราจะถูกพวกนั้นสงสัยเอาล่ะเธอสองคนกลับไปก่อนมูชุนแล้วฉันจะติดต่อไปโอเคทุกคนรักษาตัวด้วยนะคะฉันกลับก่อนระวังตัวด้วยดูแลลี่เย่ดีๆนะค่ะซันปอต้องเตรียมปืนหลายกระบอกหน่อยไม่มีปัญหายินเรื่องผมนะครับนายไปไม่ได้เพราะอิงหัวต้องการล่อนายไปฆ่าให้ตายจะไม่ให้ผมทำอะไรเลยเหรอต่อให้อันตรายแค่ไหนผมก็ต้องไปช่วยลี่เย่ลูกพี่เอ้ยถือปืนยังไม่เป็นเลยจะไปช่วยคนยังไงอย่าทะเลาะกันเลยมิโออยากไปมากนักเลยได้ฉันจะสอนนายยิงปืนขอบคุณครับเท่าแก่จู้อย่าเพิ่งขอบคุณฉันมีเงื่อนไขช่วงนี้นายต้องตั้งใจฝึกยิงปืนให้ดีจนกว่าฉันกับซานปอจะพอใจแล้วนายถึงจะไปช่วยลี่เย่กับพวกเราได้ดูพวกพี่กับว่านซื่อทงจะมาช่วยฉันเหรอดีจังเลยคราวนี้เราจะหนีได้แล้วล่ะใช่ค่ะขอแค่พวกเราทำตามแผนต้องหนีได้แน่แล้วเธอบอกมิโอหรือเปล่าว่าฉันทองลูกของเขาบอกไปแล้วเขาดีใจมากเลยคุณหนูไม่รู้หรอกฉันดูออกว่าเขารักคุณหนูมากเลือกคนไม่ผิดแล้วค่ะถ้าได้เจอเขาเร็วๆก็คงจะดีเอาตัวไปอย่าเข้ามานะอย่าเข้ามานะเดี๋ยวปล่อยพาคุณหนูไปไหนฉันติดต่อหมอฝีมือดีไว้จะผ่าตัดเล็กๆน้อยๆให้เขาจะทำอะไรฉันก็ท้องนี่ต้องเอาลูกในท้องเธอออกปล่อยฉันนะเธอจะแต่งงานกับเดฟแล้วถ้าตระกูลใต้รู้ว่าเธอท้องกับตระกูลหลัวอย่าว่าแต่แต่งงานไม่ได้เลยตระกูลจู้ต้องอับอายขายหน้าเพราะเธอด้วยฉันไม่ไปปล่อยฉันนะลี่หัวหยุดนะ
ม่ของคุณถ้าแก่เนี้ยพวกเขาจะจับคุณหนูไปจะทำแท้งคุณหนูได้ปลดละเว้นคุณหนูด้วยเถอะค่ะปล่อยพวกเขาอะฉันบอกให้ปล่อยพวกเขาทำไมต้องทำเรื่องให้บานปลายด้วยบานปลายยังไงตอนนี้ลี่เย่ท้องกับตระกูลหลัวเขาจะแต่งกับเดฟยังไงเล่าก็ปิดบังไว้ก่อนสิขอแค่แต่งงานสำเร็จล่อหลัวมิโอออกมาได้เรื่องอื่นไม่ได้สำคัญเลยใช่ฉันเข้าใจแต่ถ้าลี่เย่คลอดลูกออกมาแล้วตระกูลหลัวจะมีทายาททำแท้งไปเลยปลอดภัยกว่าคุณบังคับให้ลี่เย่ทำแท้งถ้าผิดพลาดขึ้นมาแต่งงานไม่ได้คุณจะรับผิดชอบใช่ไหมเอาเป็นว่าทำให้มันดีๆหน่อยฉันไม่อยากให้เรื่องบานปลายดอกไม้สวยจังลี่เย่เป็นคนสอนผมนะมีความหมายพิเศษหรือเปล่าดอกไม้สีแดงแปลว่าคิดถึงสีม่วงคือรักที่ไม่มีเงื่อนไขสีเหลืองคือสุขทุกข์ปนกันเหมือนอารมณ์ของผมในตอนนี้นายเคยได้ยินเรื่องนี้ไหมชาติที่แล้วเจอหน้ากัน500ครั้งแลกกับชาตินี้เดินสวนกันนายกับลี่เยี่ยอยู่กันคนละที่แท้ๆแต่ก็ยังได้เจอกันบ่งบอกว่าสวรรค์ลิขิตให้เป็นเนื้อคู่กันแล้วผมก็เชื่อแบบนี้ครับที่จริงเท่าแก่จู้กับพี่แม็กซ์ก็เหมือนกันคนหนึ่งฟ้าคนหนึ่งเหวสุดท้ายก็ยังได้เป็นคู่กันพวกคุณทำให้ผมมั่นใจว่าโลกใบนี้มีคู่รักจิตวิญญาณจริงเพราะฉะนั้นอย่าท้อแท้ต่อให้เทียนหนันกับไหเป่ยมีเส้นกีดขวางต่อให้ตระกูลจู้ตระกูลหลัวบาดหมางกันมา100ปีขอแค่นายกับลี่เยี่ยรักกันด้วยใจจริงก็จะไม่มีใครภาคพวกนายจากกันได้ที่จริงผมไม่เข้าใจผมกับลี่เยี่ยไม่ได้ทำอะไรผิดทำไมถึงกลายเป็นแบบนี้มันเป็นปัญหาที่ประวัติศาสตร์สืบทอดรุ่นสู่รุ่นต่อให้เราไม่เห็นด้วยแค่ไหนก็ต้องจำใจยอมเส้นกีดขวางนี้คนเป็นคนขีดเองนี่นะผ่านไปตั้งนานแล้วด้วยลบเส้นกีดขวางซะลบล้างบุญคุณความแค้นได้เหมือนกันถ้าเราสอนตระกูลยอมลดทิฐิลงนั่งลงคุยกันอย่างสันติเราสอนตระกูลไม่จำเป็นต้องทะเลาะเบาะแว้งกันเลยถ้าคนเรายอมลดทิฐิลงได้ง่ายๆโลกใบนี้คงไม่วุ่นวายแบบนี้อย่าเพิ่งคิดมากเลยช่วยคนสำคัญกว่าอีก7วันก็จะจัดงานแต่งแล้วนายต้องกระชับเวลารีบเรียนยิงปืนให้ได้ตอนเด็กๆผมเคยเรียนกับพี่รองมาบ้างพี่รองชมผมว่าผมมีพรสวรรค์หวังว่าผมจะเก่งภายใน7วันนี้7วันนี้ต้องพึ่งคุณแล้วล่ะถ้าแกจู้ไม่สิต้องเรียกคุณว่าอาจารย์อาจารย์ยิงปืนแม่นมากเลยครับผมฝึกตั้งหลายวันแล้วแต่ยังสู้อาจารย์ไม่ได้เลยนายฝึกแค่กี่วันเองจะแข่งกับฉันแล้วเหรอใจร้อนเกินไปหรือเปล่าที่จริงพี่รองของนายพูดถูกฉันว่านายมีพรสวรรค์เหมือนกันขอบคุณครับอาจารย์อยากได้ปืนกระบอกนี้ไหมปืนกระบอกนี้ดีมากคุณจะให้ผมเหรอรอให้นายเก่งกว่านี้อีกหน่อยฉันจะให้นายตกลงตามนี้
โอ้โหลี่เยี่ยเธอสวยมากเลยนะนี่วันนี้วันแต่งงานนะทำไมทำหน้าบึ้งแบบนั้นช่วยยิ้มสักหน่อยได้ไหมพอใจไหมคะก็ยังชั่วหน่อยไปได้หรือยังไปเร็วๆหน่อยก็ดีเราเดินทางกันเลยไปเดี๋ยวก่อนค่ะชุดเจ้าสาวคุณหนูขาดเฉยเลยโหขาดจริงๆด้วยเดี๋ยวจะเข้าพิธียังไงนี่เล่นตุกติกหรือเปล่าเปล่านะคะน่าจะตอนลงบันไดมาเผลอไปเกี่ยวเข้านะถ้าเข้าพิธีแล้วมีคนเห็นขายหน้าตายเลยอ๋อไม่เป็นไรฉันสั่งให้ทางร้านเตรียมชุดสำรองไว้ให้แล้วค่ะเดี๋ยวโทรไปตอนนี้น่าจะเอามาส่งให้ทันยุ่งยากช่างมันรีบๆโทรไปเลยเปลี่ยนแล้วค่อยไปกันค่ะฮัลโหลท่านรองหนีครับอรุณสวัสดิ์ครับอ๋อได้สิครับได้พวกเราจะรีบไปเลยครับครับเดี๋ยวเจอกันครับท่านรองหนีโทรศัพท์มาบอกว่าท่านนายพลเหียนต้องรีบไปประชุมต่อก็เลยจะไปโบกเร็วหน่อยแล้วก็ออกเร็วหน่อยเราควรไปต้อนรับเขากันก่อนงั้นพวกคุณไปก่อนเลยฉันจะไปพร้อมพวกลี่เยี่ยไม่ได้นะตั้งแต่เป็นประธานมาเธอยังไม่เจอนายพลเลยเขาสามมาเธอก็ต้องไปเทคแคร์สักหน่อยดิใช่แล้วอิงหัวเธอเป็นประธานตระกูลจู้ต้องสมาคมกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงที่สำคัญเขาคือนายพลเหยียนนะได้ค่ะไปเลยก็ได้ฉันโทรหาร้านแล้วนะคะพวกเขาบอกว่าจะมาส่งภายใน15นาทีเปลี่ยนชุดแล้วรีบเดินทางเลยนะไปกันเถอะฮัลโหลฮัลโหลพ่อท่านรองหนีที่โทรมาสนิทกับอิงไถไหมหนีเช่าน่ะเหรออ๋อเขาเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกับหวนไฉก็สนิทกันดีนะฉันว่าอิงไถกับหนีเช่าเขาน่าจะสนิทกันละทำไมดีๆทำไมถามถึงเขาพ่อกับป้าไปเทคแคร์เย็นปินก่อนแล้วก็โทรไปหาบอดี้การ์ดที่บ้านฉันขอย้อนกลับไปก่อนเดี๋ยวลี่เยี่ยเปิดประตูหน่อยลี่เยี่ยเปิดประตูพอหรือยังฉันให้คนมาเติมแป้งให้เธอแล้วออกไปแต่งงานซะฉันจะบอกให้นะลูกผู้พี่กับมีโอพวกเขากำลังมาช่วยฉันแล้วให้ตายฉันก็ไม่แต่งงานหรอกแกสองคนใช้ลูกไม้ตื้นๆหลอกฉันกับอิงหัวไม่มีทางนี่ฉันจะบอกอะไรให้นะอิงหัวกำลังจัดการหลัวมีโอกับเจ้าอิงไถอยู่นี่เผลอๆนะเขาฆ่าพวกนั้นตายไปแล้วมาช่วยเธอไม่ได้แล้วไม่จริงหรอกเขาต้องไม่เป็นได้คุณโกหกคุณพูดโกหกก็แล้วแต่เธอจะคิดเอาเป็นว่ายังไงก็ต้องออกไปแต่งงานฉันยอมตายซะดีกว่าไปซะใส่หัวออกไปเดี๋ยวนี้เลยไม่ยอมแต่งใช่ไหมได้ฉันเป็นคนพูดแล้วทำได้ฉันจะยิงหัวนางนี่ให้ตายต่อหน้าเธอเลยนี่หัวจะยิงก็ยิงเลยไม่ต้องพูดเพ้อเจ้อได้เลยฉันจะสงเคราะห์ให้อย่านะอมูรอฉันตรงนี้